ย่างที่บอกก็คือโค้ชทีมชาติเนี่ยจะต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าโปรไลเซ่นหรือ AFC โปรไลเซ่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ผลสรุปนะครับว่าชุด16ปีเนี่ยใครยังเป็นโค้ชนะครับแล้วก็19ปีด้วยนะรวมทั้งชุด21ปีด้วยบอกชื่อครับบอกไปบอกมาดิก็คงเป็นเอาไว้นิดเดียวเอาไว้ช็อปเที่ยวยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ต้องคือต้องสรุปในเรื่องของรายได้เขาก่อนครับซึ่งเขาต้องคุยกับฝ่ายการเงินก่อนถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างชาติเหรอครับเป็นคนไทยหมดครับเป็นคนไทยทุกคนเป็นคนไทยแล้วช่วยที่เข้ามายังไงครับบอกตรงน่าเสียดายเข้ามาช้าครับเพราะว่าเราเซ็นไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยังมีโอกาสครับเพราะว่าเราต้องดูว่าถ้าโค้ชบางคนเนี่ยไม่รับข้อเสนอตามที่สมาคมต้องการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ก็บอกลงตัวกันหมดครับ16 19 21ปี3ชุด3คนที่วางไว้นี่คือรับงานนอกทีเลยไม่มีครับผมเป็นคนว่างงานทำงานเต็มเวลา21ไม่ใช่ที่โยกว่าครับที่มีในโซเชียลก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมบอกตรงว่าโค้ชที่เรียนโปรไลเซ่นหลายคนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำอันนี้ได้ครบกัน5ชุดนะก็ครบหมดแล้วครับเคยคุมทีมเยาวชนชุดต่างๆนะครับที่เข้ามาอ๋อแน่นอนคือ16ปีก็จะเป็นคนที่คุกคีกับบอลเยาวชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำรู้จักนักบอลดีด้วยนะครับคุ้นเคยกับนักเตะได้ดีและที่สำคัญคือเขาผ่านการเรียนโปรไลเซ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนล็อกบุ๊กได้ดีที่สุดในการเรียนโปรคนนี้รวมกันไปคุณโอครับจากนี้จะวางไว้อยู่ตรงไหนเขาต้องดูศูนย์ฝึกครับนะครับต้องวางโครงสร้างวางรากฐานเด็กๆอายุต่ำกว่า14ปีครับก็คือยังไม่ตัดใช่ครับใช่เราอาจจะเรียกเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในแต่ละชุดก็ได้อันนี้สมมติคือ23กับ21จะเป็นชุดเดียวกันแล้วก็คือเป็นคนคุมคนเดียวกันใช่ไหมครับใช่เป็นเอเชียครับใช่ครับใช่เอเชียเกมนี่ก็ได้คุยกับโค้ชว่าที่โค้ชอยู่28ปีครับว่าเขาจะเอาชุดคือ21เต็มหรือว่าเขาจะเอาส่งอยู่23ด้วยมันก็คงมีผสมบางคนนะครับเพราะว่าบางคนเนี้ยอาจจะเล่นไม่ได้แล้วอายุเกินนะครับเพราะนั้นเราก็จะคัดเลือกราวๆ50คนนะครับที่จะเล่น4รายการ2ปีนี้ต่อไปนี้ครับครับเรื่องเอาโปรไฟล์นะฮะมาให้ทางประธานเทคนิคคือโค้ชแห่งพิจารณานะฮะก็ไม่ได้ตรวจตามอะไรหรอกเพียงแต่ว่าจังหวะเราว่างแล้วก็เคยทำทีมระดับเยาวชนมาก็ทำสำเร็จนะเข้ารอบทุกปีแต่ก็ไม่ได้ต่อนะเพราะว่าติดสโมสรตอนนี้บังเอิญตอนนี้ว่างสโมสรก็เลยอยากจะเสนอตัวเข้ามาทำช่วยชาติบ้างนะเรามีความสามารถประสบการณ์เยอะแต่ถ้าประธานเทคนิคไปเลือกคนอื่นก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่นะเราก็แค่อยากจะมาเสนอตัวแล้วก็รับใช้ชาตินะในส่วนตรงนี้ด้วยนะทำมาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วนะเป็นโค้ชทีมชาติบ้างแล้วก็สุดแท้แต่ทาง
ทางประธานเทคนิคนะแต่ก็ได้ข่าวว่าก็น่าจะมีทีมงานแล้วล่ะทั้งทุกชุดแต่ก็ยังไม่ 100% นั่นเองนะอาจจะมาช้าไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ตอนนี้ก็คงตัดสินแล้วล่ะเดี๋ยวคงถามประธานเทคนิคดีกว่าที่เหลือมีอะไรที่ประชาชนจะแนะนำไหมฮะในการคุมทีมหลังจากนี้ของทีมชาติการชุดเยาวชนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะแนะนำคือต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็เหมือนกับเราดูเพื่อนบ้านบอล23ปีมาเลเซียกับเวียดนามเราอายนะเราอายเขาที่เข้ารอบลึกแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งเจ็บนะยิ่งดูก็ยิ่งเจ็บช้ำนะทั้งที่ผู้เล่นเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะผมว่าผู้เล่นความมาตรฐานความสามารถเนี่ยไม่ได้ต่างกับของเราเลยผมว่าเพิ่มเราจะดีกว่าด้วยแต่อะไรคือข้อบกพร่องที่เราจะต้องแก้ไขนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากวิจารณ์ลึกไปขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สึกไม่ดีกับทีมเวียดนามที่เข้ารอบรู้สึกอิจฉาแล้วก็ดูแล้วมันเสียดายทีมเราที่ถ้าเรามีทักษะการทำทีมที่ดีกว่านี้ผมว่าเราน่าจะไปสู่หมายถึงเข้ารอบลึกๆได้นะอันนี้สำคัญแล้วก็การทำเยาวชนทีมชาติเนี่ยที่ผมมองดูว่าเอ็กโคโลเนี่ยอยากถ้ามาทำนะผมมองดูว่าถ้าจะทำปั้นเด็กๆ12 13 14 15อะไรพวกนี้ให้เบสิกเทคนิคดีๆดีกว่านะถ้าไปทำเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยผมว่าเอาคนประสบการณ์ดีกว่าประสบการณ์ที่เป็นโค้ชมาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์บอลโดนนำจะทำไงบอลตามจะทำไงอันนี้สำคัญแล้วก็แก้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะไอ้ตรงนี้สำคัญเรามีพร้อมอยู่แล้วตรงนั้นนะแล้วแต่นะก็ฝากไว้กับการทำงานชุดนี้ถ้าเกิดทำงานเต็มที่แล้วก็เลือกโค้ชที่ถูกต้องผมว่าเด็ก เลือกให้ดีนะการเลือกเด็กก็ไม่ใช่ว่ากัดเกณฑ์เอาหรือเอาพวกพ้องหรือว่าไปเอาสโมสรนู้นสโมสรนี้มีพวกกันเอามาไม่ใช่นะการเลือกเด็กต้องเปิดให้กว้างแล้วก็ทำการบ้านให้เยอะนะโดยเฉพาะประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยลองคิดดูแล้วกันเด็กกี่คนในรุ่นนะเอามาคัดเยอะแล้วก็เราเปิดเวลาให้เขาเราให้โอกาสเขาเราก็หานักเตะดีที่สุดนะในรุ่นให้ได้นะเขาเรียกว่านักเตะพิเศษนะนักเตะพิเศษเนี่ยด้วยสายตาโค้ชเนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้าสายตาโค้ชไม่ดีนักเตะดีๆไปหมดแล้วเราก็เสียโอกาสนั้นสายตาโค้ชสำคัญนะ